บึงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองทรงจอดเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากคลิปนี้ก็ยังเป็นตำนานเรื่องเล่าของพี่น้องชาวอีสานอยู่ครับเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นที่หลายผู้หลายคนก็สิเคยได้ยินได้ฟังมาอยู่แน่ดอกครับถือเป็นเรื่องเล่าอมตะเลยก็ว่าได้ตำนานเรื่องนี้มีชื่อว่าเฒ่าหอมฮู้มาครับพี่น้องมาไปฟังเรื่องเล่าเฒ่าหอมฮู้นำกันว่าสิมีความเป็นมาจังใดในอดีตการนั่นมาแล้วชาวเมืองแห่งหนึ่งได้ไปพบพ่อฮู้ขนาดใหญ่อยู่ในกลางป่าลึกฮู้นั้นมีกลิ่นหอมพวยพุ่งออกมาตลอดเวลาเหตุให้ชาวบ้านชาวเมืองเกิดความสงสัยอยากฮู้อยากเห็นว่าเหตุที่มีกลิ่นหอมออกมาจากฮู้แห่งนี้มันเกิดจากอีหยังต่างกับพากันล่ำลือจนเรื่องนี้ไปถึงหูของท่านเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็สงสัยคือกันว่ากินที่หอมออกมาจากหู้มันเป็นกินอีหยังจังได้ประกาศหาอาสาสมัครที่สิลงไปในหู้นั่นเพื่อพิสูจน์แต่กับบ่มีไผกล้าขันอาสาลงไปในเทอนั้นกับมีชายหนุ่มกำผ่าคนหนึ่งสื่อเท่าเทศจันสมุทรอาศัยอยู่กับยาคนเฝ้าสวนประจำเมืองเท่าเทศจันสมุทรเห็นว่าบ่มีไผไปจังเข้าเมืองไปขันอาสาท่านเจ้าเมืองเพิ่นก็ได้ให้สร้างเฮ็ดอูเล็กขึ้นโดยใส่โซเล็กมาผูกอูแท่นเสือกแล้วให้เท่าเทศจันสมุทรเข้าไปนั่งอยู่ในอูจากนั้นก็ย่อนอูลงไปในหู้เรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองหนึ่งอูถูกย่อนลงมาตรงกลางเกาะเมืองพอดีเท่าเทศจันสมุทรเกิดหิวได้เลี้ยวไปเห็นต้นบักเดือต้นหนึ่งจังปีนขึ้นไปกินบักเดือใต้ต้นบักเดือพอได้ปรากฏหมูตัวหนึ่งคาบลูกแก้วไต่ขึ้นมาจากน้ำเท่าเทศจันสมุทรจังคิดอยากได้แก้วจากหมูตัวนั้นเท่าก็จังได้โยนบักเดือลงไปให้หมูกินการโยนก็โยนห่างออกไปเรื่อยๆเมื่อหมูเห็นบักเดือหมูก็ว่างลูกแก้วไว้แล้วก็ย่างน้ำกินลูกบักเดือไปเรื่อยๆเท่าเทศจันสมุทรเห็นจังสั่นก็เฝ้าลงจากกุกเดือแล้วก็ยิบฉวยเอาลูกแก้วจากนั้นก็ได้เดินทางต่อจนว่าได้มาพบมาพ่อกับชายอีกคนหนึ่งชายคนนั้นถือนำเต่าเหาะมาแต่ไกลพ่อมาเห็นกับเท่าเทศจันสมุทรก็ได้หยุดทักถามไทยเท่าเทศจันสมุทรก็เลยขอเอาลูกแก้วแลกเอาน้ำเต่าชายคนนั้นก็ให้แลกแต่ปรากฏว่าพ่อเดินทางต่อลูกแก้วก็เหาะกลับมาหาเท่าเทศจันสมุทรอีกเท่าก็เดินทางต่อไปอีกเรื่อยๆจากนั้นก็ได้มาพอกับชายถือขวานถือดาบพร้อมกับคดหนังเหาะมาคือกันกับชายคนก่อนพ่อมาเห็นเท่าเทศจันสมุทรก็ได้หยุดทักหยุดถามไทยกันเท่าเทศจันสมุทรก็ขอเอาลูกแก้วแลกเอาดาบกับมีดพร้อมกับคดหนังทั้งสองตกลงแลกเปลี่ยนกันพอได้ของแล้วเท่าเทศจันสมุทรก็เดินทางต่อแต่แล้วลูกแก้วก็ได้เหาะกลับขึ้นมาหาคือเก่าเท่าเทศจันสมุทรก็จังถือว่าในขณะนั้นมีของดีหาสิ่งหายังเด็กเกิดขึ้นกับเขาจากนั้นเท่าก็ได้ขอเขาไปอาศัยอยู่กับยาเฝ้าสวนเมืองนั้นแล้วก็ได้พยายามสืบหาที่ไปที่มาของกลิ่นหอมว่ามาจากไสจนกระทั่งได้ฮู้ว่ากลิ่นหอมนั้นมาจากเส้นผมของพระธิดาสาวของเจ้าเมืองเมื่อฮู้แล้วจังสั่นเท่าก็จังได้ไปขอร้องให้ยาจำสวนไปสู่ขอเอานางมาเป็นลูกเป็นเมียเท่าเทศจันสมุทรเป็นคนผู้ให้บ่รอเหลาญาคนเฝ้าสวนนั่นก็จังได้พาไปแต่งองค์ทรงเครื่องจากนั้นก็พาไปพบไปพอกับนางผมหอมเพื่อสู้ขอด้วยทดลบเหล่าจากเท่าเทศจันสมุทรบ่ไหวเมื่อนางผมหอมเห็นเท่าเทศจันสมุทรเกิดความสมัครรักใครก็อาจสิเป็นเพราะว่าบุพเพสันนิวาสแต่ท่านเจ้าเมืองผู้เป็นพ่อของนางผมหอมกับบ่ยอมเพราะว่ามีลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลายองค์มาสู่ขอหลายคนแล้วแต่ยังบ่ตกลงปลงใจให้พระธิดาของตนไปเป็นชายาผู้ใดท่านเจ้าอยากได้ลูกสาวของเฮาไปเป็นคู่ครองก็ให้มาสู่รบกับกษัตริย์เหล่านั้นเพราะว่าจังสั่นเท่าเทศจันสมุทรก็จังได้ขันอาสาสู่รบเพื่อชิงนาง
เท่าก็ได้ใส่ของดีหายังที่ได้มาในช่วงเดินทางนั่นล่ะต่อสู้กับกษัตริย์เหล่านั้นจนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้นั่งผมหอมร่วมเรียงเคียงหมอนเท่าเทศจันสมุทรอยู่กับนั่งผมหอมได้หลายมือหลายเว้นก็คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนจังได้ล่าพอเฒ่าเมตตากันเจ้าเมืองเพื่อสิพานั่งผมหอมกลับขึ้นมายังบ้านเมืองของตนจากนั้นก็ได้พานั่งผมหอมมาที่หู้ที่เจ้าของลงมาแล้วก็ได้พากันขึ้นไปนั่งอยู่ทั้งอูเล็กพอนั่งเรียบร้อยทั้งสองคนแล้วก็กระตุกสู่อูเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับคนเฝ้าหู้อยู่ด้านบนพอคนเฝ้าหู้อยู่ทั้งหู้ว่าเท่าเทศจันสมุทรได้กระตุกเสือกให้ยกขึ้นมากับพากันดึงกันเสาในขณะนั้นนั่งผมหอมได้เฮ็ดผ่าตกลงไปยังพื้นเท่าเทศจันสมุทรจังได้ลงจากอูเพื่อที่สิไปหยิบผ่าให้นั่งคนอยู่ข้างบนกับบ่ฮู้เรื่องฮู้เล่าตั้งสาวเสือกสาวสู่เพื่อสิดึงเอาคนอยู่ข้างล่างขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาได้ตั้งแต่นั่งผมหอมผู้เดียวจากนั้นพวกข้าทาสบริวารที่เฝ้าฮู้อยู่ทั้งก็นำเอานั่งผมหอมนี่ไปหาท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองได้เห็นนั่งผมหอมแล้วก็เกิดขึ้นมักขึ้นหักไปย่ำทีสิเข้าใกล้หรือว่าเข้าหานั่งแต่ก็เข้าใกล้ตัวนั่งบ่ได้พอสิย่างเข้าใกล้ก็เกิดห่อนเกิดห้นส่วนเท่าเทศจันสมุทรก็ได้พยายามหาหนทางที่สิขึ้นมาด้านบนจนมือหนึ่งได้ไปพบพ่อกับนกกระจอกสองโตที่พระอินทร์เพิ่นจำแรงแปลงกายลงมาซอยแล้วก็ได้ให้เท่านี่ขี่หลังพาบินขึ้นมาจากนั้นก็ปล่อยลงไว้นอกเมืองใกล้แม่น้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นมีพ่อข้านายสำเภาได้เดินทางผ่านมาเท่าเทศจันสมุทรก็จังขออาศัยเดินทางมานำเมื่อกลับมาฮอดบ้านฮอดเมืองเท่าก็ไปอยู่กับยายจำสวนคือเก่าส่วนนั่งผมหอมเมื่อได้ยินว่าเท่าเทศจันสมุทรกลับมาเฮือนมาซ่านแล้วจังออกอุบายลบหนีออกมาจากเมืองแล้วก็ได้มาอยู่กับเท่าเทศจันสมุทรที่สวนถ่ายวังเมื่อเจ้าเมืองหูเขาก็ทรงคนไปหับนั่งกลับขึ้นมาแต่เท่าเทศจันสมุทรบ่ยอมเจ้าเมืองจังทรงกองทหารมาช่วงชิงเอานั่งแล้วก็เกิดศึกสู่รบชิงนั่งขึ้นอีกเทื่อนึงกองทัพเจ้าเมืองพ่ายแพ้เท่าเทศจันสมุทรเพราะว่าเท่าเทศจันสมุทรนี่มีของวิเศษหาสิ่งหายังเจ้าเมืองก็มดปัญญาที่สิต่อสู่ชิงเอานั่งจังได้ยอมยกเมืองให้เท่าเทศจันสมุทรข้องเครื่องนึงเท่าเทศจันสมุทรกับนั่งผมหอมก็จังได้อยู่กินกันมาด้วยความผาสุกสำหรับตำนานเท่าหอมหู้ก็มีอยู่หลายสำนวนน้ำกันครับซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบล้านตามท้องถิ่นต่างๆในคงเขตภาคอีสานเฮาใบบุญนำมาเว้านำมาเล่าสู่พี่สู่น้องแล้วกะสิล่าพี่ล่าน้องล่ะครับไว้พบพอกันใหม่ในคลิปหน้าสิเป็นเรื่องเล่าของประวัติบ้านหรือตำนานท้องถิ่นก็ฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคอยติดตามเป็นกำลังอกเป็นกำลังใจในเด้อครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้นำพบพอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ